ตั้งพร้อมนอนมันครึ่งชั่วโมงนะตัวตัวส0นาทีนะครับผมอันนี้ผมตั้งใจแบ่งเป็นช่วงเวลาเพื่อให้จดจำง,ง่ายเลยยัง8นาทีเนี่ยนะอันแรกที่บอกว่าเป็นศรัทธานำสมาธิเนี่ยนะครับจะมีเสียงดนตรีเสียงร้องนะออกมาเพื่อที่จะเ,เหมือนกับปรุงแต่งจิตให้ คิดอะไรดีๆคิดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คิดถึงพระพุทธเจ้านะครับซึ่งมันก็จะให้ผลคล้ายๆกับส่วนมนมายาวๆแบบมีคุณภาพนะส่วนไอ้ตัวปัดเปล่าวความพุ่งสัา้าอันนี้เจนาทีนะครับจะมีเสียงจะจะไม่ใช่เสียงร้องเป็นเนื้อเนื้อเพลงนะครับไม่ไม่ใช่มีคําร้องแต่ว่าจะมีแต่ทํานองนะซึ่งอันนี้มันก็จะเหมาะ สำหรับแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่ไม่เท่ากันนะบางคนก็ชอบแบบมีเสียงร้องรู้สึกว่าเกิดความศรัทธ,ธาเกิดมีจิตเลื่อมใสภาษาธรรนะฮะในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฟังเวอร์ชั่นแบบมีคำร้องไปแต่ถ้าหากว่าใครไม่ชอบแบบมีคำร้องนะฮะชอบแต่ทำนองก็ฟังเวอร์ชั่นปัดเป่าความพุ่งสั้นเจนาทีนะครับแล้วถ้ามีความพร้อมแล้วเออรู้สึกว่า เสียงสติกับเราเนี่ยมันไม่ได้ขัดแย้งกันมันมีความคลิกกันได้นะก็ค่อยขยับขึ้นมาฟังตัวตัวพร้อมนอน30นาทีนะแล้วก็ถ้าหากว่ามีความสามารถที่จะฟังไปด้วยแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยนะขยับขึ้นมาฟังเป็นในตัวช่วยพร้อมสวดมนต์นะครับ45นาทีนะ จากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเป็นเรื่องของการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเป็น30นาที1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็2ชั่วโมงนะครับตอนนี้เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่ผมอยากแนะนำเลยสำหรับคนที่นั่งนานได้คือ1ชั่วโมงครึ่งเปิดสองรอบสามรอบนะจะคนที่นั่งสมาธิแข็งอยู่แล้วเนี่ยคุณจะเห็นความต่างเลยนะต่อให้คุณบอกว่าคุณนั่งแข็งแล้วได้ เป็นชั่วโมงชั่วโมองอะไรเนี่ยถ้าหากว่าฟังเวอร์ชันหนึ่งชั่วโมงครึ่งประกอบกับการนั่งสมาธิตามปกติของคุณไปด้วยเนี่ยคุณจะพบว่าตัวเองเนี่ยสามารถนั่งสมาธิได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็นานขึ้นคือไม่ใช่เอาเออปริมาณอย่างเดียวนะไม่ใช่เอาจํานวนชั่วโมองอย่างเดียวแต่เอาคุณภาพที่เพิ่มขึ้นตามลําดับเวลาไปด้วยนะ เดี๋ยวรอแอดมินเบลแป๊บหนึง่อองอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเสียงแต่ละเวอร์ชั่นมีความแตกต่างกันสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าเราอยู่ที่จุดไหนแล้วเราพร้อมที่จะฟังฟังไปด้วยแล้วปฏิบัติไปด้วยเนี่ยนานเพียงใดอันนี้ก็ ตอบคำถามอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่สงสัยนะว่าเออเวอร์ชั่นที่นั่งสมาธิเนี่ยนะเอาไปใช้เดินจงกรมได้ได้วยเหลอนะถ้าหากว่าคุณทดลองดูนะครับเอาแค่ครั้งเดียวเนี่ยรู้เรื่องเลยนะฟังไปด้วยแล้วก็เดินจงกรมไปด้วยเนี่ยรู้สึกถึงเท้ากระทบไปนะมันจะเกิดความรู้สึกว่าไอ้ที่เดินอยู่เนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะมันเป็นหุ่นที่ไม่มี ความเป็นบุคคลไม่มีหน้าตานะมีแต่โครงกระดูกที่มันเดินได้นะและโครงกระดูกนี้ฉาบทาด้วยเลือดเนื้อนะครับพอเป็นสมาธิถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะไปถึงความเห็นตรงนั้นขึ้นมานะครับแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าความหมายของการเดินจงกรมไม่ใช่เดินหาเศษตะตางนะมันไม่ใช่การเดินไปเรื่อยเปื่อยแบบ ไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีไอทิศทางที่ชัดเจนแต่เป็นการเดินเพื่อที่จะเห็นเข้ามานะว่ากายนี้สักแต่เป็นธาตุสี่มาประชุมกันนะไอที่มันปรากฏเป็นรูปเดินอยู่นะนั่นไอที่มันรู้สึกกระทบกระทบเนี่ยก็คือความเป็นธาตุดินนะหายใจแล้วรู้สึกว่าหายใจระหว่างเดินอันนั้นคือธาตุลมนะ ไออุ่นเอออันนั้นน่คือธาตุไฟแล้วก็ถ้ามีความรู้สึกถึงน้ําลายได้นะอันนั้นคือธาตุน้ําแต่ไม่จําเป็นต้องไปเจาะเป็นธาตุเป็นพวกพวกแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะเอาเป็นว่าธาตุไหน มันกําลังปรากฏเด่นให้เรารู้นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นธาตุดินเนี่ยเราก็รู้ไปว่าเออเนี่ยสักแต่เป็นรูปนะที่มีความกระทบอยู่ไม่มีความกระทบบุคคลมีแต่ความกระทบรูปนะจังหวะเท้ากระทบที่ผ่านไปแป๊ะแปะแป,แป,แปนั่นแหละตัวนั้นแหละที่มันจะเตือนให้เรารู้นะว่าศูนย์กลางของไอสติเนี่ยมันอยู่ที่มีตัวธาตุดินเนี่ยมันกระทบกัน จากนั้นมันจะค่อยๆเห็นไล่ขึ้นมาตามลำดับไปเองนะครับว่ามีอะไรให้เห็นได้บ้าง